ขนมหรือว่าไปกินเที่ยวไม่รักษาก็ได้เอาไปใช้บัตรทองก็ได้คืออุ้ยง่ายๆประกันโรคแรงๆคือเจอจ่ายจบเอาเงินก้อนไปแล้วก็ชดเชยรายวันหมายถึงว่าถ้าเราได้นอนลงมาแล้วได้ตังค์มี4ตัวชดเชยรายวันนี่ค่ะจะมาเอาหนูก็เอาการชีวิตอะการชีวิตที่ว่าเสียแล้วได้เงินนะประกอบไอ้อย่างว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่หมายถึงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุถึงจะได้เงินแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นหรอกเราต้องการเงินค่ารักษาให้แกอุบัติเหตุปุ๊บเข้ามาในกระชุนเลยไม่ต้องสำรองเงินก็ยื่นบัตรมีวงเงินสมมติว่าซื้อไว้ห้าหมื่นบัตรมีวงเงิน50,000แล้วก็อย่างก็ที่ว่าโรคแรงที่ว่าเจอจ่ายจบสมมติว่าโรคแรงมันมี44โรคถ้าหนึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีมะเร็งหัวใจที่เขาเป็นบ่อยๆโรคแรงปอดสามอย่างนี่หมออันมันเรียกว่าอย่างก็แล้วแต่กำลังเราคีดูว่าไวไหมลองคีดลองอันก็เอาปีว่าน่าจะช่วยเชยรายวันหนักคนเท่าอ่ะช่วยเชยแล้วมีโรคจำตัวละมีช่วยเชยรายวันไว้เลยอายุเท่าไหร่63นี่ซื้อกันมาตา40ได้ก่อนถ้าช่วยเชยรายวันซื้อแล้วได้วันละเท่าไหร่300ถ้านอนโรงพยาบาลถ้าไม่นอน200อันก็ดีอยู่ถ้าอยู่บ้าน200 3วันขึ้นไปคืออันนี้มันอยู่ที่งบตัวมันอยู่ที่งบถ้าสมมุติว่างบเยอะพอซื้อ1,000เลยว่าซื้อได้ขั้นต่ํา100อ่ะถ้าเป็นพี่งบพอพี่ซื้อ1,000เลยแต่พี่ไม่ซื้อให้แม่พี่งบไม่พอพี่ไปเน้นทุนประกันล้านนึงเดี๋ยวก่อนนะพี่ซื้อทุนประกันล้านนึงได้นะจ่ายปีละ 60,000 นะสุดยอดเพราะว่าน้องชุดเชลวันน้องซื้อมาตา40ให้แม่วันละ300ก็พอละแล้วไม่ซีเรียสแต่ว่าชุดทุนประกันให้ล้านหนึ่งปีละ60,000เพราะว่าซื้อตอนอายุ71ซื้อได้ก็บุญละซื้อปุ๊บเดียวเลยแต่ว่าเทคนิคนั้นไม่เหมือนกันทำไมซื้อได้เงียบหรือไม่ใช่หมายถึงว่าหาเงินมาจากไหนอัดคลิปหมายถึงว่าหาเงินมาจากไหนแล้วก็ขยันเอาเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อทีละแสนละแสนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะซื้อร้านเดียวปุ๊บจะซื้อมาค่อยทยอยมาก็แม่จะครบ71แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาอีก2ปีพี่วางแผนเลยอย่ามายุ่งอย่ามาเที่ยวฉันจะหาวิธีหาเงินซื้อให้ครบร้านแต่ว่าก็เที่ยวไปก็บ้างก็มีแต่ว่าไม่ได้แบบเรื่องที่สำคัญคือทุนประกันเพราะแม่ถ้า71ซื้อไม่ได้แล้วแล้วซื้อก่อนวันเกิดเนี่ยจะได้ที่70อยู่อายุ70อยู่ก็คือซื้อก่อนวันเกิดแล้วพี่จะโฟกัสเลยอันนี้ไม่จ่ายอันนี้จ่ายอันนี้ไม่รู้ว่าโฟกัสเดี๋ยวมันได้เองต้องโฟกัสไงต้องมีเป้าหมายเป้าหมายมันจะทำให้เราแบบรู้จัก